เอาเลยครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์แล้วก็เกม Ragnarok Tactics นะครับวันนี้จะมาพาท่านผู้ชมนะมาดูอัดคลิปตอนเช้าเท่าที่กำลังมึนอยู่วิธีการตีบอสให้ได้130ล้านบวกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้ทุกรอบนะแต่ว่ามาดูกันว่าผมใช้ตัวอะไรบ้างเนาะนะครับผมมาดูกันอันนี้คือเซตที่ผมใช้นะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมได้ลองใช้เดคิวล่าแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันตีได้ประมาณ119ล้านประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็ลองตีอีกหลายครั้งแต่ว่ามันดูไม่มีทีท่าว่าจะได้130ล้านเนื่องจากว่าวิจัยกิลผมเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับคราวนี้ก็เลยอ่ะโอเคยอมแพ้แล้วก็เดี๋ยวลองใส่พิโอนี่ดูนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเดคูล่าผมเนี่ยตีได้ประมาณ 20m ถูกไหมถ้าผมใส่พิโอนี่สมมุตินะพิโอนี่ผมตีได้สัก 8m นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันมีบัฟเนี่ยมันจะทดแทนกันได้ไหมผมก็ลองดูปรากฏว่ามันได้ครับทั้งที่ขนาดว่าไม่มีคอมโบเผาด้วยนะก็คือค้อน3ค้อนเนี่ยหายไปด้วยพิโอนี่ก็ยังทดแทนได้นะมาดูกันว่ามันทำยังไงนะฮะวิธีล่าก็คล้ายๆเดิมครับก็คือประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ผมลากประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆเดิมก็ทริคก็แบบเดิมครับผมก็คือต้องขัดขวางสกิลลูกบอลให้ได้นะครับแล้วก็อ่ะผมจะปล่อยทางด้านของสกิลพิโอนี่เนี่ยประมาณ45วินาทีนะครับเฮ้ยผมลืมพลาดเลยคือมันพูดไปพร้อมเล่นไปมันยากมากอะนะครับผมกลายเป็นพลาดเลยครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตีบอสด้วยพิโอนี่นะเดี๋ยวมาดูคะแนนตอนสุดท้ายนะครับว่าจะได้เท่าไหร่อันนี้ก็คือถ้าบวกคร่าวๆนะถ้าบวกคร่าวๆเต่ากับทางด้านของตัววาคารี่ก็ 50m ถูกไหมบวกกับออคิโลก็เป็น55 65 100m นะครับตอนที่ผมตีได้130ล้านเนี่ยคือผมขาดสกิลได้ดีกว่านี้นะสกิลลูกบอลได้ดีกว่านี้นะครับปล่อยจังหวะพิโอนี่ได้ดีกว่านี้นิดนึงนะครับพิโอนี่ต้องออกสกิลเร็วกว่าเมื่อกี้ประมาณ3วินะครับผม 3-4 วิเพื่อที่บัฟมันจะเต็มก่อนที่จะได้ระเบิดจากบอสนะครับมันถึงจะแบบตีแรงทันทีนะฮะรอบที่2มันก็จะได้คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ไฮวิก็จะติดเบิ้ล3ครั้งด้วยนะครับอีกทีนึงรู้สึกว่าจะแค่2นะฮะไฮวีผมเนี่ยตี50ล้านนะครับในวันนั้นนะครับวันที่ตีได้130ล้านนะครับเดี๋ยวตีให้ดูอีกทีนะครับเฮ้ยพิโอนี่ตาย what อะไรวะโอเคโอเคผมมีทริคเล็กๆนิดนึงถ้าคุณกดออกเข้าใหม่เงี้ยมันไม่เสียดาบนะครับคุณสามารถแบบกดออกเข้าใหม่กดออกเข้าใหม่แล้วตีไปได้เรื่อยๆได้นะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะทำไมพิโอนี่ตายพิโอนี่ความสัมพันธ์ขั้น9นะครับความสัมพันธ์ขั้น9อาวุธ23นะครับผมเจมเต็ม50วอตงงโอเคนะครับไม่ตีให้ดูแล้วพอแล้วนี่คุณดูพิโอนี่หูเลือด
เลือดเยอะกว่าไฮวีอีก700,000ทำไมมันตายวะดีเฟนส์ล่ะดีเฟนส์ก็1,200คือไม่เข้าใจว่าทำไมมันตายอ่ะนะครับมาดูของสวมใส่ดีกว่าคือคุณจะเห็นว่าพิวนี่ผมเนี่ยตีได้10ล้านเลยนะมันสามารถทดแทนเดคิล่าได้แล้วก็ไอ้บัฟของมันเนี่ยสามารถเพิ่มได้มากกว่าการมีเดคิล่านะครับผมที่จริงมันก็ไม่ได้เพิ่มห่างกันแบบชัดเจนขนาดนั้นถ้าคุณแบบวิจัยธาตุเยอะๆเนี่ยเดคิล่ากับวาไคลี่มันก็ยังมันได้พอๆกันอยู่ดีนะครับอ่ะนี่ก็เป็นทางด้านของเอเซนต์ที่ผมใช้นะครับไฮวิใช้เอเซนต์นี้นะครับทางด้านของเต่าใช้เอเซนต์นี้นะครับส่วนทางด้านตัวออกก็ใช้ทางด้านของโอดินนะครับสุดท้ายทางด้านวาไคลี่ก็เหมือนเดิมนะใช้ทางด้านของแมมมอนแล้วก็ผิวนี่ใช้ธาตุลมนะฮะรวมกัน5ตัวก็จะได้แบบเมื่อสักครู่นะครับก็ดูมเดย์3น้ำนะครับแล้วก็สกายฟอร์กอสประมาณนี้นะฮะอุปกรณ์เนี่ยพิโอนี่ใส่23นะครับคือออกใส่แค่22ก็พอนะฮะคือออกมันพอแทงได้อยู่นะครับถ้าเต็มเต็มก็อัดดาเมจให้ตัวดาเมจให้เยอะที่สุดนะครับผม23 24ใส่ได้ก็ใส่นะครับเจมทางด้านของตัวเอเซนส์ถ้าเป็นเอเซนส์สายเวทนะครับเจมก็จะเป็นเม็ดสีเหลืองก็จะเป็นเม็ดนี้แต่ถ้าเป็นเอเซนส์สายคลิอย่างเต่าเนี่ยนะครับเม็ดสีเหลืองก็จะเป็นเม็ดนี้นะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับผมเจมวาไคลี่ก็เป็นเซตนี้นะเพราะว่าวาไคลี่เนี่ยมีคลีเยอะอยู่แล้วก็เลยสีเหลืองก็เป็นดาบนะครับอันนี้นะฮะถามว่าทำไมเม็ดนี้เนี่ยไม่ใช้อันนี้นะครับเพราะว่าโอกาสคลีมันน้อยนะครับการที่มีคลีดาเมจสูงเนี่ยมันขาดทุนนะครับตามนั้นนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีคนตีได้มากกว่าผมหลังจากนี้หรือเปล่านะครับเพราะมันยังเหลือเวลาอีกหลายวันอยู่นะครับเหลืออีก4วันนะก็เดี๋ยวดูว่าเผื่อจะมีคนตีได้มากกว่าผมในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ได้นะฮะอันนี้คือแข่งกันดุเดือดมากนะครับรอบนี้ไม่เคยมีรอบไหนที่ผมรู้สึกว่าแบบกดดันเท่านี้มาก่อนนะผมเนี่ยชนะทุกรอบมีแพ้อยู่2รอบก็คือตอนที่รวมเซิร์ฟใหม่ๆนะฮะมันมีช่วงนึงที่รวมเซิร์ฟมาใหม่ๆแล้วมันมีคนเก่งกว่าผมนะแต่ที่จริงมันไม่เกี่ยวกับรวมเซิร์ฟด้วยว่าเขาเก่งกว่าผมอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเขาปั้นตัวได้มากกว่าผมอย่างไฮวี่อะไรเงี้ยช่วงแรกๆผมไม่มีแต่ว่าเขามีไงเราไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกับจันทแลนด์ด้วยนะครับอ๋อผมมีอีกคลิกนึงนะครับเล็กๆก็คือเวลาจะทำคะแนนสูงที่สุดเนี่ยแนะนำให้ตีตอนบอสเลือดเกินครึ่งหลอดครับเพราะว่าวาไคลี่จะได้ดาเมจเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าเพราะเขาใช้แมมมอนนะครับผมไปแล้วครับ